สวัสดีค่ะนักศึกษาสื่อการสอนเรื่องสมการเคมีและปริมาณสารสัมพันธ์นี้เป็นพื้นฐานความเข้าใจเรื่องการคำนวณทางเคมีซึ่งสามารถนำไปใช้กับงานด้านอื่นๆได้เช่นเท่าแก่น้อยต้องการสร้างโรงงานพลังงานสีเขียวไบโอดีเซลข้อมูลที่เท่าแก่น้อยต้องเตรียมการก่อนคือวัตถุดิบมีอะไรบ้างและเมื่อผลิตแล้วได้เท่าไหร่ข้อมูลนี้ในทางเคมีเรียกว่าสมการเคมีดังนั้นสมการเคมีของการผลิตไบโอดีเซลคือน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์ทำปฏิกิริยากับเมทานอลได้ไบโอดีเซลและยังมีกลิซอลีนเป็นผลผลิตพลอยได้นอกจากนี้เพื่อให้มีผลกำไรเท่าแก่น้อยต้องรู้ว่าจะต้องใช้สัดส่วนของน้ำมันกับเมทานอลเท่าไหร่จึงจะคุ้มทุนข้อมูลตรงนี้เรียกว่าปริมาณสารสัมพันธ์ดังนั้นในบทนี้จะทบทวนอะตอมและโมเลกุลที่ได้เรียนมาแล้วในบทที่1ต่อมาจะให้รู้จักความหมายของโมลซึ่งหมายถึงเนื้อสารที่เข้าทำปฏิกิริยาสูตรเคมีสมการเคมีและอื่นๆอะตอมเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดของธาตุประกอบด้วยนิวเคลียสและอิเล็กตรอนสัญลักษณ์ของอะตอมประกอบด้วยตัวเลข2ชนิดคือ A และ Z ในบทต่อไปนักศึกษาจะได้เรียนรู้ว่า Z บอกอะไรบ้างแต่ในบทนี้นักศึกษาจะใช้ประโยชน์จาก A หรือมวลอะตอมหรือน้ำหนักอะตอมในธรรมชาติธาตุบางชนิดไม่สามารถอยู่เป็นอะตอมได้จะอยู่ในรูปโมเลกุลโดยนำอะตอมของธาตุมาทำปฏิกิริยาเคมีหรือเกิดพันธะเคมีเป็นโมเลกุลดังนั้นโมเลกุลของธาตุอาจเป็นโมเลกุลเดียวโมเลกุลคู่หรือโมเลกุลที่มีอะตอมมากกว่า2อะตอมถ้าโมเลกุลเป็นสารประกอบจะหมายถึงประกอบด้วยอะตอมของธาตุอย่างน้อย2ชนิดมารวมตัวกันทางเคมีตัวอย่างโมเลกุลอะตอมเดียวได้แก่ธาตุโลหะซึ่งอยู่ทางซ้ายมือของตารางธาตุและธาตุตระกูลเฉื่อยหรือธาตุหมู่8โมเลกุลของอะตอมคู่คือ1โมเลกุลประกอบด้วย2อะตอมหากเป็นอะตอมชนิดเดียวกันจะเป็นธาตุที่อยู่ในธรรมชาติและหากเป็นอะตอมต่างชนิดกันก็จะเป็นสารประกอบหน้านี้เป็นตัวอย่างโมเลกุลที่มีอะตอมมากกว่า2เช่นธาตุฟอสฟอรัส1โมเลกุลจะประกอบด้วย8อะตอม4อะตอมและกรรมฐานจะเป็นโมเลกุลที่ประกอบด้วย8อะตอมส่วนโมเลกุลของน้ำตาลมีสูตรเป็น C6H12O6 ประกอบด้วยการรวมตัวกันทางเคมีของธาตุคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนจำนวน6 12และ6อะตอมตามลำดับหากว่าอะตอมโมเลกุลหรือสารประกอบมีจำนวนอิเล็กตรอนไม่เท่ากับจำนวนโปรตอนจะเรียกว่าไอออนหากจำนวนโปรตอนมากกว่าจำนวนอิเล็กตรอนจะได้อะตอมหรือกลุ่มอะตอมที่มีประจุบวกเรียกว่าไอออนบวกเช่นแอมโมเนียมไอออนหรือโซเดียมไอออนแต่ถ้าอะตอมหรือกลุ่มอะตอมมีอิเล็กตรอนมากกว่าโปรตอนจะเรียกว่าไอออนลบเช่นซัลเฟตไอออนซึ่งเป็นกลุ่มอะตอมที่มีประจุเป็นลบ2ธาตุหมู่1เมื่อเป็นไอออนจะมีประจุเป็นบวก1เสมอและธาตุหมู่2จะมีประจุเป็นบวก2เสมอในทางตรงกันข้ามธาตุหมู่7หรือธาตุฮาโลเจนจะมีประจุเป็นลบ1เสมอในบทต่อไปนักศึกษาจะเข้าใจว่าทำไมโลหะจึง
มีประจุเป็นบวกและอโลหะมีประจุเป็นลบสัญลักษณ์ที่เขียนเป็นโมเลกุลเรียกว่าสูตรเคมีซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่าโมเลกุลที่สนใจประกอบด้วยธาตุอะไรบ้างและมีจำนวนกี่อะตอมเช่นน้ำมีสูตรเคมีเป็น H2O แสดงว่า1โมเลกุลของน้ำประกอบด้วยไฮโดรเจนจำนวน2อะตอมและออกซิเจนจำนวน1อะตอมสูตรเคมีสามารถแบ่งได้เป็น3แบบคือสูตรอย่างง่ายหรือสูตร Empirical สูตรโมเลกุลและสูตรโครงสร้างสูตรโมเลกุลเป็นสูตรของธาตุหรือสารประกอบที่แสดงว่า1โมเลกุลประกอบด้วยธาตุอะไรบ้างอย่างละกี่อะตอมเช่นสูตรโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์คือ CO2 จะเห็นว่าเมื่อเป็นตัวเลขอยู่ในสูตรจะต้องเขียนเป็นตัวห้อยในสูตรนี้แสดงว่าโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์ประกอบด้วยคาร์บอน1อะตอมและออกซิเจน2อะตอมเมื่อทราบสูตรโมเลกุลของสารและจากเรื่องมวลอะตอมซึ่งหมายถึงน้ำหนักอะตอมสามารถหาน้ำหนักโมเลกุลของสารได้เช่นโมเลกุลของน้ำน้ำหนักโมเลกุลของน้ำจะเท่ากับจำนวนอะตอมของไฮโดรเจนคูณกับน้ำหนักอะตอมของไฮโดรเจนบวกด้วยน้ำหนักอะตอมของออกซิเจนได้ค่าเท่ากับ18หน่วยเป็น AMU หรือดาลตันและน้ำหนักของคาร์บอนไดออกไซด์ก็สามารถคำนวณได้โดยวิธีการเดียวกันและมีค่าเท่ากับ44ดาลตันสูตรอย่างง่ายหรือสูตร Empirical เป็นสูตรที่แสดงองค์ประกอบของอะตอมแบบสัดส่วนอย่างต่ำเช่นกลูโคสมีสูตรโมเลกุลเป็น C6H12O6 หมายความว่า1โมเลกุลของกลูโคสประกอบด้วยคาร์บอน6อะตอมไฮโดรเจน12อะตอมและออกซิเจน6อะตอมหากเขียนเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำจะได้ CH2O ซึ่งก็คือสูตรอย่างง่ายหรือสูตร Empirical ของกลูโคสนั่นเองน้ำมีสูตรโมเลกุลเป็น H2O เป็นสัดส่วนอย่างต่ำของไฮโดรเจนและออกซิเจนอะตอมแล้วดังนั้นสูตรโมเลกุลกับสูตร Empirical ของน้ำจึงเป็นสูตรเดียวกันหากทราบน้ำหนักโมเลกุลของสารและสูตรอย่างง่ายนักศึกษาสามารถหาสูตรโมเลกุลของสารได้จากสมการนี้โดยที่ n เป็นตัวเลขจำนวนเต็มตัวอย่างเช่นสารประกอบ A และ B มีสูตรอย่างง่ายเป็น NO2 จากการตรวจสอบพบว่าสารประกอบ A และ Bมีน้ำหนักโมเลกุลเท่ากับ46และ92 AMU ตามลำดับจงหาสูตรโมเลกุลของสาร A และ B จากสูตรแทนค่าขั้นที่1จะได้สูตรโมเลกุลเท่ากับ NO2 ห้อย N แทนค่าน้ำหนักอะตอมต่างๆโดยน้ำหนักโมเลกุลที่กำหนดให้มาเท่ากับ46แก้สมการได้ n เท่ากับ1ดังนั้นสูตรโมเลกุลของ A จึงเป็น NO2 สารประกอบ B ก็สามารถคำนวณโดยวิธีการเดียวกันและแก้สมการมาได้ได้ n เท่ากับ2ดังนั้นสูตรโมเลกุลของสาร B จึงเป็น N2O4
ส่วนสูตรโครงสร้างจะเป็นสูตรที่แสดงการจัดเรียงตัวของอะตอมในสูตรจากการจัดเรียงอะตอมทำให้ทราบได้ว่าสารที่มีสูตรโมเลกุลเหมือนกันอาจเป็นสารคนละชนิดก็ได้เช่นโมเลกุลของน้ำเป็นการเกิดพันธะของออกซิเจนอะตอมกับไฮโดรเจนอะตอมสูตรโมเลกุล C2H6O พบว่ามี2โครงสร้างคือคาร์บอนตัวที่1ต่อกับคาร์บอนตัวที่2ตามด้วยออกซิเจนและสูตรโครงสร้างอีกตัวหนึ่งคือคาร์บอนตัวที่1และตัวที่2ต่อกับออกซิเจนสังเกตว่าทุกครั้งที่มีการเขียนสูตรโครงสร้างคาร์บอนจะต้องมี4แขนเรียกว่า4พันธะและออกซิเจนมี2พันธะเสมอโครงสร้างตัวแรกมีหมู่ OH ซึ่งเป็นสารประกอบแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ชนิดนี้ประกอบด้วยคาร์บอน2อะตอมจึงเรียกว่าเอทิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอลและโครงสร้างที่2เป็นสารประกอบอีเทอร์คำถามต่อมาคือนุ่น1กิโลกรัมและเหล็ก1กิโลกรัมวัสดุใดจะมีปริมาณมากกว่ากันคำตอบคือนักศึกษาจะไม่สามารถเปรียบเทียบปริมาณสสารด้วยน้ำหนักได้เนื่องจากเหล็ก1กิโลกรัมมีปริมาณท่อนเล็กๆในขณะที่นุ่น1กิโลกรัมมีปริมาณเท่ากับ1ลังใหญ่ๆจึงได้กำหนดหน่วยขึ้นมาใหม่ซึ่งแสดงถึงเนื้อสารที่สามารถเปรียบเทียบกันได้เช่นดินสอหรือไข่1โหลจะมีจำนวนเท่ากับ12เสมอหรือเมื่อนำดินสอมา12แท่งแสดงว่าจะมีดินสอจำนวนเท่ากับ1โหลทำนองเดียวกันสสารที่มีจำนวนอะตอมเท่ากับ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23อะตอมจะมีเนื้อสารอยู่1โมลอะตอมและหากเป็นสารประกอบหรือธาตุที่เป็นโมเลกุลจะกล่าวได้ว่าสารประกอบหรือธาตุ1โมลจะมีเนื้อสาร 6.02 คูณ10ยกกำลัง23โมเลกุลเช่นออกซิเจน1โมลจะมีออกซิเจนจำนวน 6.02 คูณ10ยกกำลัง23โมเลกุลหรือโซเดียมจำนวน 6.02 คูณ10ยกกำลัง23อะตอมคิดเป็นโซเดียม1โมลอะตอมจึงสรุปได้ว่าสารใดก็ตาม1โมลจะมีเนื้อสารเท่ากับ6.02 คูณ10ยกกำลัง23หน่วยความหมายของโมลที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักเราสามารถสรุปได้ว่า1โมลของอะตอมจะมีน้ำหนักเท่ากับน้ำหนักอะตอม1โมลของโมเลกุลจะมีน้ำหนักเท่ากับน้ำหนักโมเลกุล1โมลของสารประกอบจะมีน้ำหนักเท่ากับน้ำหนักสูตรและ1โมลจะมีค่าเท่ากับเลขอะโวคาโดนัมเบอร์หรือ NA หน่วยจากตารางธาตุคาร์บอนมีมวลเท่ากับ12แสดงว่าคาร์บอนอะตอมจำนวน1โมลจะมีน้ำหนักเท่ากับ12กรัมและใน12กรัมนี้จะมีจำนวนอะตอมเท่ากับ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23อะตอมหรือ NA อะตอมให้นักศึกษาสังเกตน้ำ1โมเลกุลประกอบด้วยไฮโดรเจน2อะตอมออกซิเจน1อะตอมแต่ถ้าเป็นน้ำ1โมลก็จะประกอบด้วยไฮโดรเจน2โมลอะตอมออกซิเจน1โมลอะตอมดังนั้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับน้ำ1โมลสามารถสรุปได้ว่ามีน้ำหนักเท่ากับ
18กรัมมีจำนวนโมเลกุลของน้ำเท่ากับ 6.02 คูณ 10 ยกกำลัง 23 โมเลกุลเมื่อคิดเป็นอะตอมของไฮโดรเจนจะมีอะตอมของไฮโดรเจนเท่ากับ2คูณ 6.02 คูณ 10 ยกกำลัง 23 โมเลกุลและจำนวนอะตอมของออกซิเจนเท่ากับ 6.02 คูณ 10 ยกกำลัง 23 อะตอมหากทราบน้ำหนักของสารสามารถหาจำนวนมวลของสารได้จากสูตรนี้โดยนำน้ำหนักของสารมาหารด้วยน้ำหนักอะตอมหรือน้ำหนักโมเลกุลก็จะได้จำนวนโมลสังเกตว่าเมื่อคำนวณน้ำหนักอะตอมหรือน้ำหนักโมเลกุลทั่วๆไปจะมีหน่วยเป็นดัลตันหากมีความสัมพันธ์กับโมลแล้วน้ำหนักอะตอมหรือน้ำหนักโมเลกุลจะมีหน่วยเป็นกรัมต่อโมลสไลด์หน้านี้จะให้นักศึกษารู้จักสมการเคมีซึ่งแสดงถึงธาตุหรือสารประกอบทำปฏิกิริยากันได้เป็นสารผลิตภัณฑ์โดยที่สารตั้งต้นจะอยู่ซ้ายมือสารผลิตภัณฑ์จะอยู่ขวามือและมีลูกศรแสดงการเดินทางของสารตั้งต้นไปยังผลิตภัณฑ์เช่นปฏิกิริยาระหว่างแก๊สไฮโดรเจนกับออกซิเจนได้น้ำเป็นผลิตภัณฑ์ในการเขียนสมการเคมีที่ถูกต้องจะต้องเขียนอะตอมหรือโมเลกุลที่มีในธรรมชาติและมีการดุลสมการเพราะสสารไม่สูญหายดังนั้นทางซ้ายมีอะตอมอะไรจำนวนเท่าไหร่ทางขวาถึงแม้จะได้สารตัวใหม่แต่จำนวนอะตอมยังต้องเท่ากันตัวอย่างการดูลสมการการเกิดน้ำจากแก๊สไฮโดรเจนและออกซิเจนหากนักศึกษาเขียนสมการเคมีตามสมการนี้ถือว่าผิดเพราะว่าไฮโดรเจนและออกซิเจนไม่สามารถอยู่ในธรรมชาติในลักษณะอะตอมได้จึงต้องเขียนตามสมการนี้ซึ่งแก๊ส1โมเลกุลประกอบด้วย2อะตอมปฏิกิริยานี้เกิดในสภาวะแก๊สและได้น้ำที่มีสถานะเป็นแก๊สจึงใส่วงเล็บ G ในทุกโมเลกุลจะเห็นว่าทางซ้ายมีไฮโดรเจน2อะตอมทางขวามีไฮโดรเจน2อะตอมเช่นกันแสดงว่าไฮโดรเจนอะตอมของสมการนี้ดุลแล้วต่อไปเป็นการดุลออกซิเจนทางด้านซ้ายมีออกซิเจน2อะตอมทางขวามีออกซิเจนเพียง1อะตอมดังนั้นจึงจำเป็นต้องคูณด้วย2ที่โมเลกุลของน้ำเมื่อคูณด้วย2แล้วทำให้ไฮโดรเจนเกิน2เท่าจึงเติม2หน้าโมเลกุลของไฮโดรเจนจะได้สมการที่ดุลแล้วสมการที่ดุลแล้วบอกอะไรบ้างขณะนี้นักศึกษาจะสังเกตว่ามีตัวเลขอยู่กับอะตอมหรือโมเลกุลของธาตุ2ประเภทคือประเภทที่เป็นตัวห้อยและประเภทที่อยู่หน้าโมเลกุลหรืออะตอมนั้นๆตัวเลขห้อยจะแสดงถึงจำนวนอะตอมในสูตรเพราะฉะนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนตัวเลขหน้าธาตุหรือสารประกอบเรียกว่าสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลซึ่งแสดงถึงจำนวนโมลของสารที่เข้าทำปฏิกิริยาหรือได้จากปฏิกิริยาจากสมการที่ดุลแล้วนี้กล่าวว่าไฮโดรเจนโมเลกุลจำนวน2โมลเข้าทำปฏิกิริยาพอดีกับออกซิเจน1โมลได้น้ำ2โมลจากความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับน้ำหนักของสารจึงกล่าวได้ว่าเมื่อนำ
แก๊สไฮโดรเจนจำนวน4กรัมเข้าทำปฏิกิริยากับออกซิเจนจำนวน32กรัมจะได้น้ำจำนวน36กรัมสังเกตว่าน้ำหนักสารตั้งต้นจะเท่ากับน้ำหนักของสารผลิตภัณฑ์ตัวอย่างการดูสมการต่อไปคือการเผาไหม้ของแก๊สมีเทนมีเทนมีสูตรโมเลกุลเป็น CH4 การเผาไหม้คือการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนโมเลกุลการเผาไหม้ที่สมบูรณ์จะเกิดผลิตภัณฑ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำเสมอดังนั้นหากนักศึกษาไม่สามารถเขียนสูตรสารประกอบเหล่านี้ได้จะทำให้การดูสมการผิดไปด้วยการดูสมการเริ่มจากการดูตัวใดก่อนก็ได้ปกติแล้วจะดูสมการของธาตุที่ไม่เป็นองค์ประกอบของสารประกอบอื่นๆก่อนตามสมการธาตุที่ไม่เป็นองค์ประกอบของสารประกอบอื่นเลยได้แก่คาร์บอนไฮโดรเจนดังนั้นจะดุลสมการของอะตอมธาตุเหล่านี้ก่อนสมมติว่าดุลคาร์บอนก่อนซึ่งทางด้านซ้ายมีคาร์บอนเท่ากับด้านขวาคือ1อะตอมแสดงว่าคาร์บอนอะตอมดุลแล้วต่อมาดุลไฮโดรเจนทางซ้ายมีไฮโดรเจน4อะตอมทางขวามีเพียง2อะตอมจึงคูณ2ที่น้ำตัวสุดท้ายคือการดุลออกซิเจนด้านซ้ายมีออกซิเจน2ตัวหรือ2อะตอมด้านขวามีออกซิเจน2อะตอมที่คาร์บอนและอีก2อะตอมที่โมเลกุลของน้ำรวมแล้วเป็น4จึงต้องคูณออกซิเจนทางซ้ายด้วย2สุดท้ายควรตรวจสอบอีกครั้งว่าจำนวนอะตอมทางซ้ายกับทางขวาเท่ากันหรือไม่ก็จะได้สมการที่ดุลแล้วหลังจากนั้นก็จะตีความจากสมการที่ดุลแล้วพบว่าแก๊สมีเทน1โมลเผาไหม้อย่างสมบูรณ์กับแก๊สออกซิเจนจำนวน2โมลได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์1โมลและน้ำจำนวน2โมลเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นจะขอยกตัวอย่างต่อไปจากปฏิกิริยาแคลเซียมคาร์ไบด์มีสถานะเป็นของแข็งทำปฏิกิริยากับน้ำซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวได้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเป็นสารละลายและแก๊สอะเซทิลีนก่อนจะคำนวณใดๆต้องดุลสมการก่อนเสมอในกรณีนี้ควรดุลแคลเซียมคาร์บอนไฮโดรเจนและตามด้วยออกซิเจนสมการที่ดุลแล้วกล่าวว่าแคลเซียมคาร์บอน1โมลทำปฏิกิริยาพอดีกับน้ำ2โมลได้แคลเซียมไฮดรอกไซด์1โมลและแก๊สอะเซทิลีน1โมลคำถามถ้าใช้แคลเซียมคาร์บอน32กรัมจะได้แก๊สอะเซทิลีนเท่าไหร่จากคำถามนี้จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนจำนวนโมลให้เป็นน้ำหนักโดยคูณจำนวนโมลด้วยน้ำหนักโมเลกุลของสารนั้นๆและในโจทย์นี้ต้องการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแคลเซียมคาร์บอนกับแก๊สอะเซทิลีนเท่านั้นจึงกล่าวได้ว่าแคลเซียมคาร์บอน 64.1 กรัมทำปฏิกิริยากับน้ำได้แก๊สอะเซทิลีน26กรัมหรือเท่ากับ 22.4 ลิตรที่สภาวะมาตรฐานตัวเลข 22.4 ลิตรนี้มาจากคำจำกัดความของโมลของแก๊สว่า1โมลของแก๊สใดก็ตามจะมีปริมาตรเท่ากับ 22.4 ลิตร
ที่สภาวะมาตรฐานเสมอจากโจทย์ที่ให้มาแสดงให้เห็นว่าแคลเซียมคาร์ไบด์เป็นสารกำหนดปริมาณแก๊สอะเซทิลีนที่เกิดขึ้นเรียกสารตัวนี้ว่าสารกำหนดปริมาณหากยังไม่เข้าใจเรื่องสารกำหนดปริมาณจะขอยกตัวอย่างในหน้านี้อีกครั้งในร้านจักรยานมีล้อจักรยานจำนวน8ล้อมีอันนั่งจำนวน5ชิ้นและโซ่จำนวน5ชิ้นถามว่าจะผลิตจักรยานได้กี่คันหลายคนอาจตอบว่าได้จักรยาน5คันเพราะมีอันและโซ่อย่างละเพียง5ชิ้นในขณะที่มีล้อมากถึง8ล้อแต่จักรยาน1คันต้องใช้ล้อถึง2ล้อดังนั้นจึงผลิตจักรยานได้เพียง4คันและเหลืออันและโซ่อย่างละ1ชิ้นจึงกล่าวได้ว่าล้อรถเป็นตัวกำหนดปริมาณจำนวนจักรยานนั่นเองสารกำหนดปริมาณมีประโยชน์มากเมื่อต้องการตอบคำถามว่าปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ได้